สวัสดีค่ะไดสกี้พี่สาวพี่ชายไดสกี้ทำคลิปเกี่ยวกับสถาปัตย์ทีไรก็ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะคะก็คือหายไปนานจริงๆใช่ไหมหลายวีคมากเลยใช่แล้วก็คืองานเข้ารัวๆเลยก็อย่างที่บอกว่าแบบเป็นสถาปนิกอ่ะมันก็จะมีช่วงที่แบบงานเยอะมากจนแบบยุ่งสุดๆไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยเนาะใช่แล้วก็เอาเป็นว่าขอให้รู้กันว่าถ้าครั้งหน้าหายไปอีกอ่ะก็คือกำลังปั่นงานหัวฟูอยู่นะเออแล้วก็ถ้าเราว่างกลับมาทำคลิปอีกก็จะกลับมาทำแน่นอนเนาะครับผมก็สำหรับแปลนบ้านอนิเมะในวันนี้จะเป็นการ์ตูนที่เราแบบดูกันบ่อยๆมากเลยในวัยเด็กหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเออกลับมาบ้านต้องดูช่อง3ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสุดวุ่นกับลูกชายสุดเกรียนแล้วก็ช่วงนี้คือกลับมาดูใหม่ด้วยเพราะว่ามันฉายทาง YouTube อ่ะมันหาดูได้ง่ายมากเลยแบบถูกลิขสิทธิ์ก็คือเรื่องชินจังจอมแก่นพี่ชายมีเอ็มเมจของบ้านในเรื่องชินจังยังไงบ้างจำได้ไหมก็เท่าที่จำได้แล้วก็ดูจากในรูปแบ็กกราวด์นี้นะก็คือเป็นบ้านทั่วไปของคนญี่ปุ่นในบ้านครอบครัวของชินจังเนี่ยมีใครอยู่บ้างในบ้านโนฮาระเนี่ยก็มีสมาชิกทั้งหมด4คนกับ1ตัวใช่ไหมก็คือ1คือเป็นพ่อนะครับพ่อคือโนฮาระฮิโรชิอายุ35ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทตำแหน่งเขาก็จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทการค้าฟูตาบะส่วนแม่เนี่ยชื่อมิซาเอะเนาะโนฮาระมิซาเอะอายุ29ปีอาชีพเป็นแม่บ้านก็เพิ่งรู้เลยว่ามิซาเอะอายุ29จริงก็อายุน้อยกว่าเราตอนนี้จริงด้วยเออแต่คือทำผมทรงแบบอาม่าเนาะทำให้ดูแก่ไปเลยอะทรงแบบยุค80มากเออแต่ว่ามันก็มีอนิเมะตอนที่แบบว่าตอนสมัยชินจังยังเป็นทาโรกอะทรงผมของมิซาเอะก็คือเป็นแบบผมยาวๆลงมาเหมือนรับดัดลอนอะไรก็ดูปกติดีหรือเขาสื่อว่าแบบตอนพอเลี้ยงลูกก็ไม่มีเวลาไปตัดผมแล้วผมก็เลยกระเซิงอย่างนี้เลยอาจจะไม่ใช่เป็นทรงดัดอะไรหรอกเป็นแบบหัวกระเซิงแล้วก็มีอนิเมะอีกตอนนึงที่แบบเขาเปลี่ยนทรงผมเลยให้เป็นเหมือนแบบสาววัย20ต้นๆด้วยก็คือดูหน้าเปลี่ยนไปเลยนะเหมือนกับว่าถ้าทรงผมเปลี่ยนหน้าก็คือดูเปลี่ยนไปเลยก็คือดูเด็กลงมากทีนี้ก็มีลูกชายใช่ไหมชื่อชินโนสุเกะอายุ5ขวบอ่ะก็คือชินจังก็คือชินจังแล้วก็มีลูกสาวชื่อฮิมาวาริหรือฮิมะจังอายุ0ขวบซึ่งชอบของวิบวับกับชอบคนหล่อ ใช่แต่ทารกชอบของวิบวับนี่เป็นเรื่องจริงไว้จะพาตัวละครลับมาแนะนำ แล้วก็มีหมาอีก1ตัวเนาะชื่อชิโร่แปลว่าสีขาวบ้านของชินจังเนี่ยก็จะอยู่ที่เมืองคาสุกะเบะจังหวัดไซตามะก็คือเมืองที่อยู่ใกล้ๆโตเกียวแหละเดินทางด้วยรถไฟประมาณ1ชั่วโมงก็คล้ายๆแบบอยู่ชานเมืองกรุงเทพใช่ไหมอยู่ทางทิศเหนือนะก็เป็นนนทบุรีย่านคาสุกะเบะเนี่ยก็จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยเลยอย่างเช่นในภาพในอนิเมะเนี่ยก็จะแบบส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนเนาะจะเป็นบ้านเดี่ยวมีโรงเรียนมีตลาดมีห้างก็คือถือว่าเป็นแบบเมืองที่มีความสะดวกสบายครบครันเลยในเมืองเดียวแล้วก็เมืองมันไม่ได้ใหญ่มากโดยมันก็จะมีตอนที่แบบบางทีพ่อชินจังเนี่ยก็แบบขี่จักรยานไปซื้อของในซูเปอร์ได้คือไม่จำเป็นต้องขับรถไปก็บ้านชินจังก็จะเป็นโครงสร้างไม้นะเป็นบ้านไม้2ชั้นขนาด3 LDK ก็คือ3ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องกินข้าวแล้วก็1ห้องครัวอายุบ้านประมาณ10ปีแต่ไม่ได้บอกว่านับจากปีไหนเนาะเพราะว่าจริงเรื่องนี้ก็เก่าแล้วแหละการ์ตูนเรื่องนี้แสดงว่าเซตติ้งในเรื่องก็คือบ้านมันอยู่มาประมาณ10ปีแล้วก็คืออยู่ก่อนที่ชินจังจะเกิด5ปีทีนี้พื้นที่ภายในบ้านก็ตามข้อมูลก็คือชั้น1มีขนาด52ตารางเมตรเนาะชั้น2 25ตารางเมตรรวมเป็น77ตารางเมตรโหเล็กเนาะถือว่าเล็กมากเพราะว่าที่เคยทำบ้านก็100ขึ้นน่ะ100ตารางเมตรขึ้นไปอ่ะ100ตารางเมตรก็ถือว่าเล็กมากเลย100ตารางเมตรก็เล็กแล้วถ้าเป็นบ้านจัดสรรในไทยก็เริ่มต้น120 150เนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบบ้านใหญ่ๆหน่อยก็300หรือจะไป600ตารางเมตรเลยก็มีพื้นที่ดินตรงของบ้านชินจังเนี่ยประมาณ112ตารางเมตรถ้าหาร4ก็จะเป็นตารางวาได้เท่าไหร่คิดเลข TikTok 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 เกือบ30ได้28ตารางวาโอ้ก็28ตารางวาก็ได้เป็นเหมือนทาวน์เฮาส์ในไทยอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยต้องเริ่มที่50ตารางวาละถ้าเป็นบ้านแฝดก็โอเคประมาณเนี้ย28ได้อ่ะนี่ก็มีสวนรอบบ้านด้วยแสดงว่าโอ้โหที่ดินเล็กแล้วยังมีสวนได้อีกก็ใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่ามากแล้วก็เป็นที่จอดรถได้อีก1คันเรื่องที่จอดรถเนี่ยจริงๆแบบ
เราจะไม่ค่อยเห็นในอนิเมะเรื่องไหนเลยป่ะที่บ้านที่มีที่จอดรถอะอย่างบ้านโนบิตะกับบ้านโมริโคโกโร่บ้านชินอิจิที่พูดไปแล้วอะก็คือไม่มีรถกันเลยใช่ยกเว้นด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์คาซาด็อกเตอร์คาซาจะมีรถเออแต่บ้านชินจังเนี่ยก็จะมีรถที่แบบใช้บ่อยมากๆด้วยคือที่ญี่ปุ่นอะเขาจะมีกฎหมายว่าถ้าคุณจะซื้อรถอะคุณต้องมีที่จอดรถด้วยนะไม่งั้นซื้อไม่ได้ใช่แล้วประเทศเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นหรือว่าไม่มีปัญหาแบบรถไปจอดขวางถนนกีดขวางการจราจรอะไรอย่างเงี้ยบ้านเมืองเขาก็เลยเป็นระเบียบมากก็เท่าที่เคยอยู่ญี่ปุ่นมาเนาะก็คือจะไม่เคยเห็นรถจอดเกะกะในซอยอะไรอย่างงี้เลยซอยก็จะแบบโล่งใช่ใช่มั้ยก็สะอาดมากด้วยแล้วบ้านเขาไม่ว่าเล็กแค่ไหนอ่ะเขาต้องมีที่จอดรถเขาจะมีรถอ่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเขาไปเช่าที่จอดรถได้นะแต่ว่ามันจะแพงมากเลยอ่ะคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบเออถ้าอยู่คนเดียวอ่ะไม่ต้องมีรถก็ได้เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะเขาว่าค่อนข้างสะดวกมากทั้งรถบัสรถไฟอะไรเงี้ยคือแบบมีทั่วถึงจริงๆอ่ะแต่จริงอย่างชานเมืองก็บางทีระบบมันก็ไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ใช้จักรยานใช่ไหมแล้วก็รถบัสก็อาจจะรอนานนิดนึงแล้วก็สังเกตเขาจะใช้พวกรถเคคาเนาะคันเล็กๆที่เป็นแบบกล่องๆเออรถมันน่ารักดีนะใช่อันนั้นก็จะประหยัดที่จอดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่จอดมาตรฐานก็อาจจะบางทีอาจจะบ้านมันเล็กเกินไปเงี้ยก็จอดไม่ได้คืออยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากขับรถมากเลยอะแต่ว่าอยู่ไทยแล้วแบบไม่อยากขับกลัวอยู่ไทยต้องขับคันใหญ่เดี๋ยวน้ำท่วมบ้านชินจังก็เป็นบ้านหัวมุมเนาะข้างบ้านจะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแม้สูงประมาณ2ชั้นก็ถ้าสังเกตในรูปดีๆจะเห็นว่าเขาปลูกต้นไม้สูงไว้ด้วยบังไว้นะครับเป็นเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวทีนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวของคุณป้าข้างบ้านก็จะเป็นรั้วเตี้ยๆเลยเท่าที่ดูจากรูปนี่น่าจะสูงประมาณแบบ 1.60 1.50 เท่าอกคุณพ่อเองเนาะก็คือสามารถคุยกันได้ก็ป้าก็จะแอบมาเมามอยจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยบ้านในเมืองคาซูกาเบะเขาจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านเยน25ล้านเยนก็ประมาณ7ล้าน5แสนใช่ไหมถ้าคิดเป็นเรท 0.3 แต่ตอนนี้เรทมัน 0.25 แล้วอาจจะถูกกว่านี้จะเหลือ7ล้านละก็7ล้านบ้านชานเมืองก็ถือว่าพอๆกับที่ไทยป่ะถ้าชานเมืองที่ไทยอ่ะ7ล้านมันจะได้ใหญ่กว่านี้เยอะใช่ใช่ใช่คือราคาพอๆที่ไทยแต่ว่าไซส์จะเล็กกว่าใช่ไหมถ้าบ้านหลัก7ล้านเนี่ยที่ไทยน่าจะได้สัก150ตารางเมตรขึ้นไปมั้ยที่ดินอาจจะใหญ่กว่านี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าที่ดินมันก็แพงขึ้นแล้วก็บางทีเดี๋ยวนี้ชานเมืองกรุงเทพยังได้แค่เป็นทาวน์เฮาส์7ล้านได้ทาวน์เฮาส์อ่ะอันนี้ก็เรื่องนี้มันเก่าละเขาซื้อมาตั้งแต่สมัยแบบ30ปีที่แล้วอ่ะก็ราคาประมาณ25ล้านเยนก็ถือว่าแบบก็แพงในสมัยนั้นคุณพ่อผ่อนบ้าน 30-35 ปีป่ะอันนั้นก็จะเป็นเรทการผ่อนบ้านทั่วไปอ่ะก็คือผ่อนประมาณ30ปีใช่มั้ยจนถึงอายุแบบ60เกษียณเลยจากในเว็บข้อมูลญี่ปุ่นเขาก็มีคำนวณมาให้เสร็จสรรพเลยว่าคุณพ่อชินจังเนี่ยน่าจะผ่อนบ้านเดือนละประมาณ 70,000 เยนหรือประมาณ 23,000 บาทคือถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะเงินประมาณ 23,000 น่ะก็ดูเหมือนเป็นเงินเดือนทั้งเดือนได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพ่อชินจังเนี่ยเขามีเงินเดือนเท่าไหร่คือในเรื่องพ่อชินจังมักจะบอกว่าเงินเดือนน้อยแต่ว่ามันมีอนิเมะตอนหนึ่งเห็นใบเสร็จรับเงินเดือนอ่ะเงินเดือนพ่อชินจังประมาณ 300,000 เยนอนิเมะมันปี1994ก็เงินเดือน 300,000 เยนก็ถือว่าเยอะนะในสมัยนั้นทีนี้มันต้องคำนวณย้อนกลับไปก่อนที่จะพวกหักภาษีหักประกันอะไรต่างๆก็จะน่าจะได้ประมาณ 380,000 เยนก็ประมาณ 126,000 บาทก็ได้เงินเดือนเป็นแสนนะเนาะคิดเป็นรายได้ต่อปีก็ประมาณปีละ 6.5 ล้านเยนถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้ชายญี่ปุ่นในปี2021นะช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีเนี่ยที่ทำงานในบริษัทการค้าเขาก็บอกว่าจะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 327,500 เยนซึ่งพ่อชินจังคือ 380,000 เยนก็คือถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี1994ด้วยนะถูกไหมเอออันนี้คือ2021เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินก็ต้องขึ้นไปอีกเขาก็ต้องได้เงินมากกว่านั้นถูกคือถ้าเทียบแล้วก็แปลว่าอ้าวมันก็เยอะนี่หว่าก็เยอะแบบกว่าค่าเฉลี่ยเออก็คือจริงๆแล้วพ่อชินจังไม่ได้เงินเดือนน้อยเลยคือเงินเดือนเยอะกว่าค่าเฉลี่ยอีกแต่มันชินจังไปล้อหรือเปล่าว่าเงินเดือนน้อยใช่ชินจังไปล้อไงจากข้อมูลที่หามาเนี่ยเขาก็บอกว่ารายได้ประมาณพ่อชินจังแบบเนี้ยจะสามารถผ่อนบ้านได้อย่างสบายแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัว4คนได้อย่างสบายด้วยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่แบบสบายอยู่ได้อย่างสบายมีรถด้วยทีนี้มาดูแปลนบ้านเขาบอกว่าบ้านชินจังเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็เอาไปใช้อ้างอิงในการเลือกซื้อบ้านด้วยก็ต้องมาดูว่าเพราะอะไรข้อมูลแปลนเนี่ยเอามาจากเว็บ mynavy.jp ก็จะเป็นเว็บสำนักข่าวซึ่งทีนี้เขาก็อ้างอิงมาจากทีวีอาซาฮีอีกทีนึงซึ่งก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชินจังก็ถือว่าเป็นแปลน official อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแปลนบ้าน
ก็จะเห็นว่าแบบมี2ชั้นมันก็จะมีคนญี่ปุ่นอะไปเข้าสเกลบ้านให้ด้วยทำอย่างดีเลยอะใส่ไดเมนชั่นให้ด้วยนะก็คือหน้าตาจะเป็นประมาณนี้คือเขาบอกว่าสามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าให้เครดิตเขาด้วยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเครดิตไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยละกันว่าเราเอามาจากเว็บนี้นะก็เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยนี่ทางเข้าบ้านก็อย่างที่เห็นในรูปมันก็จะมีที่จอดรถใช่ไหมแล้วก็มีเป็นแบบหลังคายื่นมาคลุมมันหลังคามันต่อเติมออกมาเนาะใช่มันไม่ได้ต่อกับตัวบ้านมันสร้างแยกออกมาประตูลงรถมันก็จะเป็นแบบเป็นเหล็กปะแบบที่มันแบบเป็นยืดๆได้นะทีนี้เข้ามาที่โถงทางเข้าหน้าบ้านประตูบ้านก็จะมีช่องแสงข้างๆเนี่ยเป็นอิฐบล็อกแก้วก็ช่วยให้ความสว่างแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีตู้เก็บรองเท้าจะสังเกตว่าตู้เก็บรองเท้ามันจะลอยขึ้นมานิดนึงด้วยรองเท้าที่ใช้บ่อยก็คือจอดเอาไว้ข้างใต้ตู้นี่คือถือว่าดีเทลสมจริงมากเลยนะปกติที่เราออกแบบบ้านให้ลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะออกแบบประมาณนี้เหมือนกันคือจะยกปรับตู้ลอยขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้สอดรองเท้าเก็บเข้าไปได้แล้วก็จะเห็นว่ามันมีกระจกด้วยอันนี้คือดีมากเลยนะก็คือก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราจะได้สามารถแบบเช็คเครื่องแต่งกายก่อนออกจากบ้านได้คือเรื่องนี้มันดีเทลจังเลยอะเป๊ะทุกอย่างเลยนะเนี่ยแล้วก็พื้นตรงทางเข้าบ้านตรงช่วงเกณฑ์คังอะมันก็จะต่อเนื่องมาจากพื้นหน้าบ้านเลยที่เราเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆก็คือมันมาจากหน้าบ้านเป็นกระเบื้องเนาะแล้วพอเข้าสู่ตัวบ้านเขาก็จะยกละสเต็ปประมาณ15เซนขึ้นมาเข้ามาในบ้านก็จะเห็นบันไดอยู่ทางขวามือเป็นบันไดขึ้นชั้น2ในแปลนมันก็จะบันไดมันก็จะแบบหักๆนิดนึงอะแสดงว่าที่มันแคบมากแล้วก็ถ้าเดินเข้าไปทางซ้ายก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะด้านในสุดก็จะเป็นประตูทางเข้าครัวส่วนด้านในสุดทางขวาจะเป็นประตูเข้าห้องน้ำห้องนั่งเล่นก็ขนาดประมาณ 3.6 คูณ 3.6 ไหมประมาณ13ตารางเมตรกระทัดรัดก็พอดีอ่ะแล้วก็มีโต๊ะเตี้ยๆอยู่ตรงกลางบ้านถูกไหมก็จะนั่งกับพื้นนั่นแหละคือส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งแบบนั่งเป็นโต๊ะเตี้ยเนาะไม่มีโซฟาแล้วก็บางทีก็จะนั่งกินข้าวในห้องนี้ด้วยเลยแล้วห้องนั่งเล่นจะมีหน้าต่าง2ด้านเลยก็คือว่าแบบดีตรงที่เปิดรับลมฤดูร้อนใช่ไหมเปิดหน้าต่างลมถ่ายเทได้ดีแล้วก็มันก็มีฝั่งที่เปิดไปทางสวนได้ด้วยมีชานออกมานั่งเล่นดีเนาะภาพนี้แบบดูอบอุ่นอะดูแบบแสงดีจังเลยดูชีวิตดีจังเลยเนาะสามารถนั่งหย่อนขาที่ระเบียงเล็กๆได้พอดีแล้วก็มีบ้านชิโร่ด้วยก็ตรงสวนข้างบ้านก็ไว้ตากผ้าบางทีก็ตั้งโต๊ะบาร์บีคิวกินข้าวอะไรนอกบ้านแปลว่าสวนข้างนอกบ้านเขาก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแบบถึงขั้นตั้งโต๊ะบาร์บีคิวได้ทำกิจกรรมได้หลากหลายเลยอะคือบ้านที่เคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอะเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอย่างใช่ปะคือมันก็มีเหมือนพื้นที่สวนข้างนอกบ้านเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะแคบมากก็คือเหมือนกับแค่ไว้ปลูกต้นไม้เล็กน้อยแล้วก็ตัดผ้าเล็กน้อยก็คือเต็มแล้วอันนี้คือถึงขั้นตั้งโต๊ะได้ก็คือใหญ่อยู่ไม่รู้มันผิดสเกลเปล่านะแต่ว่าถ้าดูจากแปลนแล้วมันก็ดูใหญ่นะดูมีพื้นที่อ่ะต่อมาก็เป็นห้องครัวเนาะมันก็เข้าได้2ทางคือเข้าจากห้องรับแขกห้องนั่งเล่นใช่มั้ยแล้วก็เข้าจากทางโถงทางเดินก็ได้ก็จริงๆถ้าเกิดว่ามันเปิดก็คือมันต่อเนื่องกันตรงม่านสีชมพูเนี่ยก็ในครัวก็เป็นเคาน์เตอร์ตัวไอเนาะเป็นเรียงแบบยาวๆธรรมดานะมีเรียงตู้เย็นซิงค์ล้างจานแล้วก็เตาอ่านี่ก็จะเป็นซีเควนซ์ในการเรียงที่เหมาะสมในการใช้งานก็คือจากตู้เย็นเอาของมาล้างแล้วก็เอาไปทำอาหารในครัวก็มีโต๊ะกินข้าว4ที่นั่งเนาะตามครัวมาตรฐานก็เวลาเช้าๆก็เห็นพ่อชินจังมานั่งกินข้าวส่วนห้องนั่งเล่นก็จริงก็ใช้กินข้าวได้ด้วยแหละก็เผื่อเปลี่ยนบรรยากาศอยากนั่งโต๊ะเตี้ยเข้ามานั่งตรงห้องนั่งเล่นก็มีตู้เก็บจานตู้วางไมโครเวฟหม้อหุงข้าวอะไรเนี่ยรายละเอียดก็ถือว่าครบทิชชู่ยังมีเลยอ่ะเขาวาดครบมากเลยนะเนี่ยจริงๆห้องครัวก็เป็นห้องที่แบบเขาถ่ายบ่อยมากเลยนะเพราะมันจะมีตอนที่แบบแม่สอนทำอาหารบ้างพ่อสอนทำอาหารบ้างคือในเรื่องชินจังอ่ะสอนทำอาหารละเอียดมากเลยนะบางทีก็สามารถทำตามได้เลยอ่ะถัดมาจากห้องครัวก็จะเป็นห้องนอนซึ่งตามความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงเพราะเราก็ไม่เคยออกแบบห้องนอนให้มันเดินผ่านห้องครัวแต่ว่าบ้านชินจังอ่ะคือเราต้องเดินเข้าห้องครัวแล้วถึงจะไปห้องนอนได้เพราะว่าแบบมันแปลกเพราะว่าฟิลห้องครัวมันจะเป็นห้องที่เหมือนรับสกปรกสุดในบ้านเพราะมันแบบมีการทำอาหารมีคราบน้ำมันมีกลิ่นอาหารใช่ปะแล้วถ้าแบบเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราจะเข้าห้องนอนแต่ต้องผ่านห้องครัวบางทีแบบเท้าเราอาจจะไปเลอะคราบน้ำมันมันก็จะสกปรกแล้วเราต้องแบบเดินผ่านไปก็สกปรกไปถึงห้องนอนได้แสดงว่าบ้านเนี่ยมีสะเอ็ดเขาต้องทำความสะอาดบ้านแบบได้สะอาดมากแน่ๆอ่ะจริงอาจจะมีแบบมีหนูมีแมลงสาบอะไรใช่ไหมห้องครัวใช่มันมีอาหารน่ะสิ่งที่ตามมามันน่าจะเป็นพวกหนูพวกสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่น่าจะไปอยู่ติดกับห้องนอนเท่าไหร่จริงๆถ้าจะแก้แปนอันเนี้ยให้มันเข้าจากห้องนั่งเล่นอ่ะมันก็ยังพอได้นะแต่แค่ต้องเปลี่ยนประตูเป็นแบบประตูบานเปิดใช่ป่ะแทนตู้สุดท้ายอันเนี้ยใช่มันก็จะเข้าได้แต่มันก็อาจจะแคบไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าย้ายห้องนอนมาไว้หน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวกับนั่งเล่นไปอยู่
ซนข้างหลังเป็นชุดใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันก็ได้หลายทางเลือกเนาะห้องนอนเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีแบบโทโคโนมะก็คือแท่นวางของตกแต่งที่ตอนนี้มันประดับภาพอักษรภาพเป็นภาพเขียนแล้วก็โอชิเละก็คือตู้เก็บของแบบในเรื่องโนบิตะตู้นอนโดราเอมอนก็คือตู้เดียวกันเลยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นบ้านญี่ปุ่นก็คือจะมีแบบนี้ต้องมี2ส่วนนี้เสมอส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบลอยตัวเขาก็มี4คนอะเนาะในครอบครัวเสื้อผ้าก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาแค่โอชิเละอย่างเดียวมันไม่น่าจะเก็บของพอหรอกเขาก็เลยต้องมีตู้เพิ่มแล้วก็ปลายสุดเนี่ยก็จะมีโต๊ะแต่งหน้าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของคุณแม่อยู่แล้วก็ในห้องนอนนี้ก็จะนอนเรียงกัน4คนเลยก็จะมีพ่อชินจังฮิมาวารีแล้วก็แม่มิซาเอะที่ญี่ปุ่นมันมีฟูตงแบบเล็กๆแบบชินจังนอนด้วยหรอ ไม่เคยเห็นนะแต่อาจจะมีก็ได้มั้งแต่มันน่ารักดีเนาะก็มี3ไซส์นะมีไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กไซส์ทารก น่ารักอ่ะห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องน้ำก็อยู่ทางขวาของบ้านนี่ห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยมักจะแยกส่วนอาบน้ำกับห้องส้วมออกจากกันเห็นว่ามันมี2ห้องเลยไหมห้องส้วมก็อยู่แบบเข้าแยกไปเลยข้อดีก็คือคนนึงอาบน้ำอยู่อีกคนก็ไปเข้าห้องน้ำได้ตรงโซนอาบน้ำเนี่ยเขาก็แยกอ่างล้างหน้าออกมาด้วยอ่างล้างหน้าก็จะมีเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาถือว่าโซนอ่างล้างหน้าโซนซักผ้าเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนอาบน้ำเป็นโซนเปียกก็เลยต้องมีการกั้นห้องกันหน่อยคืออาบน้ำแบบญี่ปุ่นก็คือเขาต้องใช้ชาวเวอร์ก่อนใช้ฝักบัวก่อนแล้วค่อยลงไปแช่น้ำคือเวลาแช่น้ำของญี่ปุ่นคือเขาจะแช่แบบเขาเรียกว่าอะไรแช่เรียงกันในครอบครัวคือใช้น้ำเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องล้างตัวให้สะอาดก่อนที่จะลงไปแช่น้ำเพราะว่าเป็นเปลืองน้ำใช่ก็เลยต้องอาบน้ำเดียวกันนั่นแหละส่วนชั้น2มันมีไหมไม่ค่อยได้เห็นเนาะไม่ค่อยเห็นคือพอดีไปดูตอนหนึ่งมันเจอมีชินจังขึ้นไปชั้น2แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถ่ายห้องอะไรขนาดนั้นอ่ะก็จะเห็นว่าเป็นห้องโล่งๆอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆมันสามารถทำเป็นห้องนอนได้2ห้องก็เนี่ยชินจังกับฮิมาวาริเอาไปคนละห้องก็คือพ่อชินจังเขาค่อนข้างวางแผนอนาคตได้ดีเนาะว่าแบบซื้อบ้านก็เผื่อห้องนอนลูกไปด้วยปัจจุบันยังไม่ใช้ก็ไว้เก็บของก่อนแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปที่ชั้น2ด้วยก็จริงๆทำบ้านก็ควรมีห้องเก็บของจากที่ดูแบบแปลนทั้งชั้น1ชั้น2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแปลนที่ละเอียดมากเลยเนาะดูแบบใช้งานได้จริงเอาไปสร้างได้จริงเลยอะอาจจะปรับแค่ช่วงตรงแถวๆแบบห้องครัวห้องนอนใช่ไหมที่มันมีการเดินผ่านกันที่เหลือก็คือถือว่าเหมาะสมมากมิน่าคนญี่ปุ่นเขาก็เลยเอาแปลนบ้านชินจังเนี่ยไปเป็นอ้างอิงในการซื้อบ้านจริงๆด้วยคือมาคิดดูก็คือจากแปลนทั้งหมดจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยแบบพ่อชินจังที่ดูเหมือนจะแบบบ้าๆบอๆในการ์ตูนชอบโดนลูกแกล้งอะไรอย่างเงี้ยชอบโดนหาว่าเท้าเหม็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นพ่อที่แบบมีการวางแผนอนาคตให้ลูกที่ดีมากเลยอ่ะอันเนี้ยก็แบบสมแล้วที่แบบมีลูกมาพร้อมจริงๆอ่ะคือเขาพร้อมมากอนาคตของชินจังกับฮิมาวาริก็คือแบบจะต้องเติบโตมาอย่างดีแน่นอนมันมีผลสำรวจว่าคนญี่ปุ่นเขาอยากแต่งงานกับพ่อชินจังเลยใช่ไหมคือถ้าพูดถึงคุณสมบัติก็ดีนะดีคือขยันขันแข็งรักครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานดีเงินเดือนดีแล้วก็ดูเป็นคนชิลๆป่ะเหมือนลูกทำอะไรก็ไม่โกรธพ่อตัวอย่างของชาวญี่ปุ่นเหมือนชินจังก็เป็นลูกดีเด่นก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบแปลนบ้านที่เต็มไปด้วยความรักของพ่อชินจังเลยก็ว่าได้พ่อตัวอย่างจริงๆก็บ้านแต่ละหลังมันก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเนาะความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ถ้าใครอยากได้บ้านที่แบบตรงใจกับความต้องการของตัวเองเนี่ยก็จ้างสถาปนิกได้เลยนะคะก็จ้างพวกเราได้ทีมมิไรดีไซน์สตูดิโอตอนนี้ก็ต้องจองกันเข้ามาก่อนนะเพราะว่าเริ่มคิวแน่นละมีคิวแล้วนะเตี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาไม่มาแล้วบอกว่าคิวเยอะไม่มาแล้วไม่ถ้าใครแบบมีแผนอยากจะสร้างบ้านปลายปีอะไรอย่างเงี้ยต้องติดต่อมาก่อนเลยจองคิวไปก่อนได้นะสร้างบ้านไม่ได้เหมือนซื้อของนะก็มีเวลาพอสมควรใช่มันต้องวางแผนในการสร้างในการออกแบบด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของบ้านหลังไหนก็ติดตามกันต่อด้วยนะคะโอเนกายชิมัสโอเนกายชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายไดสกี